ท่านพรชุดาท่านพรชุดาอินทแสงบอกว่านักประวัติศาสตร์ไทยที่เชื่อฝรั่งเศสก็แสดงความโง่เง่าของคนแก่เรียนรู้ความแก่เรียนเดี๋ยวก่อนนะมันอ่านไม่ออกพวกนี้คงแก่เกินเรียนครับที่จะเรียนรู้ความจริงพวกนี้ปฏิเสธความจริงอย่างเดียวเลยครับพี่นะผมไปพบมาเยอะนะเป็นสิบคนนะไม่ใช่คนเดียวนะปฏิเสธความจริงหมดเลยบางคนก็ปฏิเสธโดยที่ไม่ต้องดูอะไรอ่ะไล่กลับออกมาหมดเราไม่รู้ค่ะไม่เคยได้ยินค่ะไม่รับทราบค่ะไม่รับรู้ค่ะจริงๆอ่ะผมมาเคยให้ตัวอักษรเหล่านี้ไปให้เขาแล้วแล้วเขาก็ไม่เอาเขาบอกฉันก็เขียนได้ใช่คนไทยทุกคนอ่ะเขียนตัวอักษรที่ผมเห็นแล้วก็นำเสนอเนี่ยได้ทุกคนแหละอ่านได้ด้วยเขียนได้ด้วยนั่นคือคนไทยเขาก็เขียนได้ใช่เขาก็เขียนได้แต่ผมน้อยใจตรงที่ว่าผมพยายามเขียนถอด DNA ตัวพวกเนี้ยตัวอักษรพวกเนี้ยออกมาเนี่ยผมใช้เวลา3 ปีครึ่งนะ9 โมงเช้าถึงตี 3 ตี 2เนี่ยผมยังสนุกกับการที่เราค้นหาความจริงไปเรื่อยๆนะแต่พอเราให้เขาเอาไปสอนนักเรียนเนี่ยสอนนักศึกษาเนี่ยเพราะเขาชำนาญเรื่องอักษรศาสตร์นะอักษรศาสตร์เขาจบอักษรศาสตร์เขาเป็นผู้รับรองหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงกับองค์การยูเนสโกซึ่งผมก็คิดว่าโอเคการที่เราเอาความรู้เนี้ยมอบให้เขาเนี่ยผมก็บอกกับเขาเนี่ยผมมอบให้เขาเลยเพื่อว่าท่านน่ะเป็นคนที่มีความรู้มีคนที่นับถือท่านเยอะกว่าผมใช้คำนี้นะนี่คือความสัตย์จริงทุกคำที่ผมพูดในวันนั้นผมมอบเอกสารผมที่ค้นคว้ามาเนี่ย3 ปีครึ่งเนี่ยวันละ10 กว่าชั่วโมงให้เขาแล้วผมบอกว่าให้ท่านแล้วก็ท่านกลับไปท่านเอาไปเรียนรู้กับเทวรูปหรือสิ่งที่คนขยันเป็นคนสร้างไว้เนี่ยเพราะท่านอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ทำงานในพิพิธภัณฑ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยท่านลองไปนั่งพิสูจน์ความจริงดูนะเพราะว่าท่านเนี่ยเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะมี power มากกว่าผมเพราะผมเป็น no name การที่ผมให้ท่านเนี่ยมันจะได้เอาไปสอนเด็กนักเรียนปีหนึ่งไม่รู้กี่พันคนนะมันจะเป็นประโยชน์กับสยามประเทศเมื่อเขารู้ความจริงแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาประวัติศาสตร์ชาติเราได้เขาบอกไม่เอาฉันไม่เอาหรอกฉันก็เขียนเป็นในตัวพวกเนี้ยเอ้าชิบหายเลยเขาไม่เอาเขาปฏิเสธสิ่งที่ผมเรียนรู้ค้นพบมาเขาไม่เอาขนาดผมให้เป็นความรู้เขาแล้วนะเขาก็ไม่เอาพวกตัวอักษรพวกนี้ฉันก็เขียนได้เขียนได้ผมยอมรับว่าใครเขาเขียนได้คนไทยทุกคนก็เขียนได้อ่านได้นะแต่การเห็นครั้งเดียวคุณจะเขียนไม่ได้ให้มันตรงเป๊ะๆไม่ได้หรอกผมยกตัวอย่างแบบลายนิ้วมือคนเนี่ยผมบอกเขาเลยนะมันก็เหมือนลายนิ้วมือคนเนี่ยคุณเห็นครั้งเดียวเนี่ยถามว่าคุณวาดลายนิ้วมือคนได้ไหมได้แล้วมันจะเหมือนกับลายนิ้วมือผมได้ไหมที่คุณเห็นครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางเพราะมันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมันนะตายห่าเลยปฏิเสธไม่เอานะแล้วก็เดินไปนั่งไปกินข้าวเพื่อนเขามาตามเราก็บอกโอเคท่านเขียนเป็นนะผมเคารพนะท่านจบอักษรศาสตร์มาผมเคารพแล้วถ้าเขียนไม่ตรง คือไม่ตรงจังหวะมันนะท่านจะถามใครเพราะผมเป็นต้นเรื่องไงท่านจะถามใครเขาก็มองผมบอกแต่ผมรู้นะท่านรู้จักชื่อผมไหมไม่รู้จักแล้วผมก็ให้นามบัตรนะถ้ามีอะไรสงสัยถามผมได้นะแต่ผมเชื่อว่าคนอย่างท่านน่ะไม่ถามไม่สนใจด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านน่ะอัตตาเยอะสอนคนอื่นไม่ให้น้ำเต็มแก้วแต่ตัวท่านน่ะน้ำเต็มแก้วไม่มีประโยชน์นะเออผมด่าอย่างนี้เลยเสียดายที่คุณจะเป็นคนสร้างความรู้ให้คนอื่นปีหนึ่งกี่หมื่นคนต่อปีแล้วคนอื่นที่เรียนรู้ความรู้ที่ผิดพลาดจากคุณไปมันจะมากมายอีกสักเพียงไหนแล้วเราก็ให้ยื่นนามบัตรเขาก็หยิบไปผมก็รู้ว่าท่านไม่โทรมาหรอกแค่นั้นผมก็เดินออกเลยมันเจอเยอะนะ
ใครไม่เจอมึงไม่รู้หรอกมึงอย่ามาบอกว่ากูไม่เคยช่วยเหลือประเทศชาติใครไม่เจออย่างกูมึงไม่รู้หรอกเราพยายามจะสู้เพื่อความภูมิใจของคนทุกคนแต่เราแม่งโดนไอ้คนพวกนี้มันปฏิเสธและไล่ออกมานะเอามึงก็ไปนู่นไปนี่กูไปมาหมดแล้วมึงไม่ต้องแนะนํากูหรอกมึงก็ไปโรงเรียนเนี่ยโถเรียนมันได้ให้กูจบปะล่ะตัวอักษรแม่งเกิดเมื่อ6,000 ปีที่แล้วในขณะที่นักประวัติศาสตร์เราบอกว่ามันเกิด1826ขัดแย้งกันไหมอ่ะมึงก็ขัดแย้งกับครูที่สอนมึงแล้วนะแล้วเราไปทำวิทยานิพนธ์น่ะพ่อขุนรามคำแหงไม่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยอ่ะไม่จบหรอกนะหรือมึงไปบอกว่าเนี่ยผมเจอตัวอักษรเมื่อ6,000 ปีที่แล้วมันไม่เชื่อมึงหรอกนะเพราะมันเกาะกลุ่มกันรวมกันเราอยู่แยกหมู่กันตายเข้าใจยังเออดังนั้นเนี่ยเวลามันผิดเนี่ยผิดเป็นหางเวลาเราไปเรียนในประถมมัธยมต้นปลายหรือมหาลัยพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทย1826แหมภูมิใจชิบหายเออภูมิใจชิบหายเลยนะความจริงมันไม่ใช่ตัวอักษรไทยมันมาตั้งแต่6,000 ปีที่แล้วเราเล่นไปบล็อกเราไว้อยู่ตรงนั้น1826ไปไม่เป็นเลยนะเจออักษรขอมแม่งก็ตีเป็นเขมรหมดเจออักษรอะไรประหลาดประหลาดมึงจะไปยังไงอ่ะหรือเจอภาษาไทยตัวอักษรไทยก่อน1826ผมถามคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นครูคนน่ะถ้ามันมีใครสักคนมันบอกว่าเนี่ยมันเจออักษรไทยก่อน1826เนี่ยคุณจะเชื่อมันไหมหรือถึงคุณเห็นเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะในขณะที่ความเชื่อความรู้ที่มันอยู่ในสมองแบบเดิมๆแล้วเนี่ย1826 1826เท่านั้นนั่นแหละผมเจอเออผมเจอแบบนั้นแล้วผมก็โดนแบบนั้นนั่นแหละถามใจเราดูนะมึงจะโดนแบบกูหรือเปล่าโดนแน่ๆนะอ๋อมีคนถามว่าทำให้เราเสียครับเพราะวิหารเพราะนักวิชาการไทยแน่นอน100%ถูกต้องนะท่านสิงหาบอกว่าหนักแผ่นดินครับวันๆไปอวยแต่เขมรไม่คิดที่จะหาทางช่วยขุดค้นประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องไม่คิดสร้างคิดแต่จะด้อยค่าประเทศตัวเองเออนะถูกท่านสิงหาขอบคุณมากมันด้อยค่าตัวเองอ่ะแล้วไปยกเขมรโบราณยกเขมรยิ่งใหญ่ยกตีกษัตริย์ไทยเป็นเขมรไปหมดเออประมาณนั้นมันก็ด้อยค่าแล้วคุณคิดดูคนในชาติเนี่ยมันจะรู้สึกไงหดหูแล้วไงไม่ภูมิใจแล้วเฮียต้นเข้ามาบรรพบุรุษกูแม่งไปตีเข้ามาเว้ยนะเป็นไงภูมิใจไหมนักประวัติศาสตร์มึงภูมิใจไหมเนี่ยมึงสร้างความไม่ภูมิใจให้คนในชาติด้อยค่าคนประเทศตัวเองเนี่ยมึงภูมิใจไหมถามใจดูนะเปลี่ยนเถอะนะพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้ถูกต้องนะตามที่สมชายบอกเออผมไม่ได้เป็นครูคุณหรอกแต่ผมบอกความจริงนะไม่ต้องได้ค่าประเทศตัวเองก็ได้นะมันไม่รู้มันก็ปล่อยให้แม่งโง่กันต่อไปแต่ว่าคนไทยทั่วไปเนี่ยนะลูกหลานไทยเนี่ยควรจะรู้นะควรจะรู้แล้วก็ตรวจสอบไอ้คนแบบนั้นคนเหล่านั้นนะท่านเออต้องให้มันย้ายไปอยู่เขมรด้วยไม่รู้อะไรเลยขายหน้านะคนพวกนี้ทําเราขายหน้าทําเวลาเราจะคุยอะไรเนี่ยเราก็ต้องด้อยกับมันถูกไหมแต่ถ้าสิ่งที่ผมพบเนี่ยโอ้ยตายห่าแล้วมึงสยามมีตัวตนตั้งมา6,000 ปีที่แล้วใช้ตัวอักษรไทยได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะตัวอักษรที่พบเนี่ยมันก็เป็นตัวหนังสือที่เรายังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะเรายังใช้เขียนนู่นนี่นะแม้แต่เขียนชื่อเขียนอะไรเราก็ยังใช้อยู่มันจะเป็นตัวอื่นไม่ได้ยังไงท่านเอกสยามไทยแลนด์พวกนักวิชาการอวยเขมรกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาบ้านตัวเองเออใช่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปจัดการยังไงแล้วมันรู้ไหมว่าคนคนอย่างพวกเราเนี่ยแม่งน่าลูกหลานเรามันจะภูมิใจในอนาคตไหมอ่ะนะไปปล้นเขามาไปแย่งเขามาไปไอ้นี่เขามาอย่างเงี้ยเออแล้วจะทำยังไงท่านเอกชัยบอกว่าใช่อีกแล้วครับครูที่มันเคลมเราเพราะไอ้พวกนักวิชาการอมกล้วยเขมรนี่แหละครับมั่วมากพูดมาแต่ละอย่างมีแต่ประเทศเสียเปรียบเออใช่ด้อยค่าประเทศตัวเองไงพอด้อยค่าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ออกมาแก้ต่างอะไรเลยนะ
ออกมาอวยเป็นอย่างเดียวอ่ะน่าโมโหนะ